อ้าวนักเรียนดูแร่ธาตุตัวที่สองนะคะองค์ประกอบของร่างกายนักเรียนที่เป็นสารอนินทรีย์อื่นๆนะคะเขาบอกว่ามีเพียง 1% นั้นซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีแร่ธาตุอยู่ด้วยซึ่งน่าสงสัยก็คือแร่ธาตุนั้นจะมีความสำคัญอย่างไรใช่ไหมต่อสิ่งมีชีวิตของเราแร่ธาตุก็คือแร่ธาตุสิ่งมีชีวิตต้องการแร่ธาตุนะคะซึ่งเป็นสารอนินทรีย์เพื่อ นำไปใช้ในเป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์แร่ธาตุเหล่านี้จะเป็นสิ่งจำเป็นเพราะบางชนิดเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์แล้วก็โปรตีนต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายไม่มีแร่ธาตุอื่นที่มาทดแทนได้นะคะเพราะฉะนั้นมีผู้ที่ศึกษาว่าการขาดแร่ธาตุเป็นธาตุอาหารของพืชเราจะพบว่าถ้าขาดพืชขาดพวกแมกนีเซียมใบแก่จะมีสีเหลืองระหว่างใบนะคะที่ปลายขอบก็จะม้วนเข้าด้วยกันในพืชก็เหมือนกันนักเรียนขาดแร่ธาตุตัวใดตัวหนึ่งก็จะมีอาการแสดงออกมาเหมือนกันเราจะไปตัวอื่นไปทดแทนได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เหมือนกันนะคะต่อไปเราไปดูแร่ธาตุเหล่านี้เราไปดูนี่คืออาการของพวกพืชนะคะขาดแร่ธาตุนักเรียนดูก็จะมีอาการแสดงออกมาอยู่แร่ธาตุเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์แล้วก็โปรตีนต่างๆนะคะที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายไม่มีแร่ธาตุอื่นมาทำหน้าที่แทนได้นะคะนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองนะคะให้กับสุนัขกินแต่เนยกับน้ำตาลนะคะกินเนยกับน้ำตาลแล้วก็วุ้นที่เป็นโปรตีนนะคะพร้อมทำน้ำกลั่นนักเรียนน้ำกลั่นน้ำที่กลั่นนะคะก็คือน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุปรากฏว่าสุนัขเป็นไงให้สุนัขกินแต่เนยน้ำตาลวุ้นแล้วก็โปรตีนแล้วก็กินน้ำกลั่นนักเรียนน้ำที่เขากลั่นออกมาเพราะน้ำดื่มเราจะมีแร่ธาตุต่างๆนะไม่ใช่กลั่นจนไม่มีแร่ธาตุปรากฏว่าสุนัขตายนะคะแสดงว่าการให้สารอาหารที่ให้พลังงานอย่างเดียวไม่เพียงพอแก่ร่างกายนะคะร่างกายนั้นยังต้องการแร่ธาตุวิตามินซึ่งร่างกายต้องการปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้นะคะน้ำกลั่นที่เขาเติมแบตเตอรี่รถเอามาดื่มได้ไหมเพราะมันเป็นน้ำล้นล้วนนะคะไม่มีแร่ธาตุแต่ร่างกายเราต้องการแร่ธาตุไม่มากนักแต่ขาดไม่ได้นักเรียนดูใบไม้ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนดูอาการพวกนี้นะคะใบขอบเป็นไงโคโรฟิลเป็นไงลดนะคะนักเรียนดูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการขาดแร่ธาตุนะครับในพืชเราจะพบว่าขาดแมกนีเซียมใบแก่จะสีเหลืองนะคะระหว่างเส้นใบที่ปลายขอบมันจะม้วนเข้าหากันนะคะดูถัดไปใบแตงกวานักเรียนดูที่เขาทดลองนะคะใบแตงกวานี่ในภาพขาดธาตุอะไรนักเรียนดูแตงกวาเนี่ยเขาตั้งใจให้มันนักเรียนดูใบมันม้วนเข้าหาขาดแมกนีเซียมนะคะขาดแมกนีเซียมใบแก่จะมีสีเหลืองแล้วก็ที่ปลายใบขอบใบจะม้วนเป็นรูปถ้วยนะคะเขาก็ทดลองให้ใบเนี้ยต้นเนี้ยปลูกเอาไว้แล้วไม่ให้แมกนีเซียมนะครับผลปรากฏว่าก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะพวกเราก็เหมือนกันเขาจึงบอกว่าให้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่อย่ากินมากนะคะแต่อย่ากินมากให้กินทุกอย่างนะคะนักเรียนไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องเอาเขี่ยใบทิ้งมีใครไหมที่กินแล้วเขี่ยใบต้นชีต้นหอมทิ้งพยายามกินนะเพราะว่าแต่ละส่วนมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ไม่ต้องมากถัดไปเราไปดูแร่ธาตุที่สิ่งมีชีวิตต้องการจะอยู่ในรูปของไอออนนะคะเช่นโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนแคลเซียมไอออนพวกนี้ไนโตรเจนไอออนนะคะซึ่งพืชนำเข้าสู่ได้โดยไอออนเหล่านี้ละลายอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะเป็นแร่ธาตุจะอยู่ในรูปของไอออนนะคะอย่างเช่นโซเดียมไอออนนะคะโพแทสเซียมไอออนแคลเซียมไอออนนะคะ
แล้วก็ไนโตรเจนไอออนพวกนี้นะคะซึ่งพืชจะนำเข้าสู่รากโดยไอออนเหล่านี้ละลายอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะอาการของพืชต่างๆพวกนี้นะคะนักเรียนเวลาเรามองไปจะเห็นลักษณะพืชที่อยู่ตามในที่ต่างๆนะคะที่มีลักษณะอาการที่ผิดปกติก็คือขาดแร่ธาตุบางชนิดนั่นเองนะคะพวกเราเป็นไงมีใครขาดแร่ธาตุบางตัวไหมพยายามกินทุกอย่างใช่ไหมต้องการน้อยนิดนักเรียนนะคะมีใครดื่มน้ำกลั่นไหมไม่มีนะมันบริสุทธิ์เกินนะคะนักเรียนจะทำให้ขาดแร่ธาตุต่างๆเครื่องกรองน้ำนักเรียนบางชนิดก็กรองซะจนแร่ธาตุหมดนะคะก็ไม่ดีกรองบ้างนะคะถัดไปเราไปดูอาการนะคะนักเรียนดูอาการของธาตุเหล็กของพืชนะคะนักเรียนปริมาณคลอโรฟิลในพืชลดน้อยลงนะคะเรียนดูค่ะธาตุเหล็กแทนที่จะสีเขียวนะคะมันไม่เขียวเขียวไม่มากนะคะใบซีดเหลืองเริ่มแสดงที่ใบอ่อนก่อนนะคะแล้วเกิดสลับกับเส้นใบสีเขียวตามแนวยาวของใบนะคะอันนี้ก็เป็นใบข้าวโพดการขาดธาตุเหล็กของใบข้าวโพดนะคะนี่สิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือสัตว์นะคะดูพืชมาแล้วเดี๋ยวมาดูสัตว์บ้างดูมนุษย์เราบ้างนะคะที่ชัดเจนที่สุดก็คือไอโอดีนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคคอพอกดูตัวอื่นนะคะมีหลายตัวด้วยกันเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์เรานะคะรวมทั้งสัตว์ด้วยแร่ธาตุก็จะมีบทบาทสำคัญในด้านที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกฟันนะคะกล้ามเนื้อช่วยทำให้ของเหลวในร่างกายมีคุณสมบัติเป็นกรดเป็นเบสนะคะโดยทั่วร่างกายที่เราต้องการนะคะแร่ธาตุยังทำให้ของเหลวในร่างกายมีสมบัติเป็นกรดหรือเบสตามที่ต้องการนะคะอย่างเช่นในแต่ละวันเราต้องการธาตุเหล็กประมาณเท่าไหร่นะคะนักเรียนสารอาหารไหนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดให้พวกเราขาดไม่ได้หมอจะแนะนำให้วัยที่เรากำลังเจริญเติบโตให้กินอะไรเนื้อนมไข่ใช่ไหมหมอจะแนะนำนะคะให้กินเนื้อนมไข่จะอุดมสมบูรณ์นักเรียนในไข่จะมีธาตุต่างๆมากมายนะคะใครไม่กินไข่ไม่มีมีไหมอาทิตย์หนึ่งนักเรียนวัยขนาดพวกเราอาทิตย์หนึ่งหมอจะแนะนำให้กินไข่กี่ฟองอย่างน้อยที่สุด2ฟองนะแต่ถ้าวัยครูกินมากเป็นไงไม่ดีคอเลสเตอรอลสูงอีกนะคะพวกเรากินไปเถอะ3ฟอง4ฟอง